รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์นะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับจากท่านผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่นนะครับและพัฒนาอย่างเช่นการแสดงท้องฟ้าจำลองนะครับได้มีการพัฒนาระบบเครื่องฉายที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนิทรรศการอื่นๆอย่างเช่นนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับเหมือนเป็นประตูเปิดสู่โลกวิทยาศาสตร์นะครับให้ประชาชนและครอบครัวนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะในส่วนแรกก็จะเข้ามาพบกับกล้องอินฟราเรดค่ะกล้องอินฟราเรดนะคะจะเป็นกล้องที่มีเม็ด LED ค่ะในการเปล่งแสงค่ะเพื่อที่จะรับภาพจากวัตถุนะคะสะท้อนกลับมาที่หน้าจอค่ะซึ่งจะเพิ่มการเรียนรู้ของเด็กนะคะในด้านวิทยาศาสตร์ค่ะนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้ได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นไล่จับภาพค่ะไล่จับภาพนะคะเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกับกล้องอินฟราเรดค่ะเราจะประยุกต์นะคะระบบนิเวศค่ะในการทิ้งขยะลงแม่น้ำนะคะก็จะทำให้มีน้ำเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะให้นักเรียนนะคะให้ผู้เข้ารับบริการนะคะเหยียบที่ขยะนะคะก็จะทำให้น้ำใสขึ้นค่ะเพื่อเพิ่มให้ระบบนิเวศในแหล่งน้ำสะอาดค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในแหล่งน้ำค่ะเพื่อให้น้องๆฝึกทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นพินไร้สายค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะจะประยุกต์ในการฝึกประสาทสัมผัสในการแยกเสียงของเด็กๆนะคะโดยที่เราจะแบ่งตัวโน้ตออกเป็น7ตัวนะคะคือโดเรมีฟาซอลลาทีค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็น2คลื่นเสียงค่ะคือเสียงสูงกับเสียงต่ำค่ะให้น้องๆฝึกแยกประสาทสัมผัสทางการได้ยินค่ะโดยใช้หูของเราค่ะก็จะเล่นในการที่กดปุ่มสีเขียวค่ะแล้วก็ไล่ฟังเสียงตัวโน้ตนะคะก็จะมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำค่ะซึ่งจะให้ผู้เข้ารับบริการนะคะฝึกทักษะการสังเกตค่ะในการฟังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคลื่นเสียงค่ะคลื่นเสียงก็จะเป็นการฝึกประสาทสัมผัสทางหูเช่นกันค่ะโดยการที่เราจะให้น้องๆทายตัวโน้ตที่ได้ยินว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นตัวโน้ตประเภทไหนค่ะโดยการที่การทำงานของเครื่องนะคะจะให้น้องๆกดปุ่มที่ปุ่มสีเขียวค่ะแล้วเครื่องก็จะรันตัวโน้ตให้ฟังทั้ง7ตัวนะคะแล้วก็แบ่งจังหวะ1จังหวะแล้วก็ฟังเสียงโน้ตตัวที่8ค่ะเพื่อทายว่าเสียงโน้ตตัวที่8นั้นคือโน้ตตัวไหนคะใน7ตัวนี้ค่ะค่ะซึ่งจะทำให้น้องๆได้ฝึกในการแยกเสียงแล้วก็เป็นพื้นฐานในการสังเกตการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ของเราให้บริการกลุ่มเป้าหมายสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบก็คือกศน.ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะน้องๆเยาวชนตัวเล็กๆที่มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะซึ่งวันนี้มี2แห่งที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจัดให้น้องในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เสริมสร้างจินตนาการแล้วก็ยังช่วยทำให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะแล้วก็ยังมีการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้าง
เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับกระตุ้นการเกิดจินตนาการแล้วก็เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกิดเจตคติที่เขาอยากเรียนรู้ทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะในส่วนของนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วนะครับเรายังให้ความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้พลังงานในชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าโลกของเรานะครับต้องหันมาดูเรื่องของการใช้พลังงานที่สะอาดนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตได้ครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่สำคัญเลยนะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดครับเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับโลกของเรานะครับได้ใช้พลังงานจนอย่างสิ้นเปลืองมากๆนะครับจนมีในเทศกาลตัวนี้ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับพลังงานสะอาดต่างๆนะครับก็จะเป็นพลังงานอีกหนึ่งตัวช่วยที่อาจสามารถช่วยโลกของเราได้เข้ามานะครับเราก็จะมีการพาเข้าไปในห้องฉายนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของผลกระทบจากการใช้พลังงานนะครับโดยในภาวะเรือนกระจกอย่างเงี้ยฮะยกตัวอย่างก็คือจะมีก๊าซอะไรบ้างเราก็จะแนะนำให้เด็กได้ทราบนะครับแล้วก็จะประกอบหลังจากเสร็จแล้วก็จะให้เด็กๆได้ดูวีดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับเป็นผ่านระบบการฉายกึ่งๆ4มิติครับก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยพอดูแล้วก็จะเกิดความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการใช้พลังงานของพวกเขานิทรรศการตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหลักๆก็คือ อย่างเช่นพลังงานพวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลพวกนี้ครับตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เรียกว่านิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับจังหวัดนครสวรรค์เรานะคะเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะสามารถเข้าไปช่วยในการทำการเกษตรแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆโดยเฉพาะนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะมีการเพาะปลูกข้าวมีการปลูกพืชไร่มีผลผลิตทางการเกษตรสำคัญที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยของเรานะคะรวมทั้งมีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะดังนั้นในการให้ความรู้ในเรื่องของเกษตรแล้วก็สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมันจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันนะคะระบบนิเวศต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องให้ความรู้เขานะคะแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์นะคะก็เลยดำเนินการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ไม่ใช่แต่เด็กๆนะคะประชาชนทั่วไปด้วยค่ะก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรซึ่งมีการอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะทั้งเหตุผลต่างๆที่จะช่วยในการทำการเกษตรให้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็ชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะการอยู่อาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นมายังไงเราจะมีฐานการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องจริงอะค่ะเป็นไม่ใช่สถานการณ์จำลองนะคะก็จะเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีการปลูกต้นไม้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆมาอยู่แล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะผู้เรียนผู้รับบริการเนี่ยมาเข้ามาเรียนรู้ได้ในหลายๆเรื่องนะคะนิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยมีฐานการเรียนรู้ที่ประกอบอยู่ด้วยกันเป็น4ส่วนหลักๆนะคะจะมีเรื่องของพืชไร่ดินเพื่อการศึกษานะคะสำหรับตรงจุดเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่นะคะพืชไร่ดินเพื่อการศึกษาจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่าเราจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยมาปลูกพืชไร่ดินกันทั่วประเทศนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเราอ่ะเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ดินมีปัญหาขึ้นมาหรือว่าเกิดภาวะต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยล่ะค่ะหรือภัยแล้งเนี่ยค่ะเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะก็นำเสนอโดยใช้ฐานการเรียนรู้เรื่องของพืชไร่ดินเพื่อการศึกษาซึ่งตอนแรกที่ทำฐานการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆ เขาสงสัยอ่ะเขาเคยเจอในหนังสือเรียนของเขาอ่ะแค่ 4-5 บรรทัดเขาก็สงสัยเอ๊ะพืชไร่ดินเป็นยังไงเขาก็เข้ามาถามที่ศูนย์วิทย์เราเนี่ยนะคะนครสวรรค์เราก็เลยทางตอนยุคแรกๆเลยค่ะท่านผู้อำนวยการท่านแรกนะคะก็ท่านนราเหล่าวิชยานะคะท่านก็ได้ดำริให้เราจัดตั้งฐานการเรียนรู้มาก็
มีการศึกษาแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้แล้วก็ทดลองเพาะปลูกจนกระทั่งทราบว่าพืชต้องการอะไรในการดำรงชีวิตเจริญเติบโตได้ยังไงแล้วก็เลยนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สนใจอะค่ะที่หลายๆคนก็เข้ามาสอบถามว่าเอาไปทำเป็นอาชีพได้ไหมค่ะแต่หลักๆเลยอะจริงๆเราให้ความรู้ว่าเขาเจริญเติบโตได้ไงพืชคนที่มาเรียนรู้ตรงนี้จะสามารถทราบว่าพืชมีความต้องการอะไรบ้างจะต้องรู้ความต้องการพืชก็อย่างเช่นมีแสงเนี่ยนะคะมีแสงน้ำอากาศธาตุอาหารอย่างเงี้ยค่ะที่ทุกคนก็เข้ามาก็จะรู้ความต้องการของพืชแหละเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะประยุกต์ต่อไปในอาชีพก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นประชาชนนะคะเข้ามาในอีก3เรื่องนะคะก็จะมีเกษตรธรรมชาตินะคะเกษตรธรรมชาติจะเป็นแปลงปลูกพืชในดินนะคะโดยใช้หลักของเกษตรธรรมชาตินะคะมีการควบคุมดูแลทางระบบนิเวศนะคะที่มาช่วยแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วิธีการทางธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีแปลงที่ให้เด็กๆมาทำกิจกรรมนะคะผู้เรียนสนใจเรื่องนี้ก็ลงมาทำกิจกรรมได้มีทั้งค่ายนะคะค่ายต้นกล้านะคะค่ายเกษตรธรรมชาติใช่ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็มีฝึกอบรมอย่างเงี้ยค่ะตามความสนใจของผู้เรียนค่ะก็จัดไปด้วยก็จะเปรียบเทียบกันได้นะคะระหว่างที่ปลูกในดินแล้วก็ไม่ได้ปลูกในดินใช่ไหมคะว่ามีการเจริญเติบโตแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นของจริงแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะคะแล้วผู้เรียนถ้าได้ปฏิบัติจริงอ่ะเขาจะติดถดตัวไปเลยค่ะแล้วเขาจะมีจุดประกายความคิดเขาได้หลายๆอย่างอะค่ะถ้าได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงนะคะฐานวิทย์เกษตรจะเน้นตรงนี้ค่ะคือไม่ได้เรียนรู้เป็นเนื้อหาวิชาการอะไรแต่เราให้ลงมือปฏิบัติจริงสำรวจแมลงจริงๆแหละอย่างเงี้ยค่ะอีก2ส่วนนะคะจะเป็นเรื่องในฐานการเรียนรู้ของชีววิทยานะคะชีววิทยาก็จะเป็นเรื่องของชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ได้ดำเนินการนะคะทางด้านของชีวะนะคะเป็นกิจกรรมในเรื่องของกล้องมหัศจรรย์นะคะก็จะมีความรู้ในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์ค่ะปัจจุบันนะคะว่านักเรียนหรือว่านักศึกษากศน.เนี่ยค่ะเขาก็จะได้เรียนตามหลักสูตรของพื้นฐานตามปกตินะคะในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์หรือว่าชีววิทยาของหนูจะเป็นพื้นฐานค่ะในเรื่องของการใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะใช้กล้องจุลทรรศน์พื้นฐานเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราอะนะคะก็พาน้องๆสำรวจนะคะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่เป็นพืชนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะทั้งในอากาศแล้วก็อยู่ในดินอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะเราได้กล้องจุลทรรศน์ที่มีความทันสมัยนะคะเข้ามาในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอสามารถถ่ายทอดแล้วก็แสดงให้เด็กๆได้เห็นรวมกันทั้งห้องได้นะคะนอกจากฐานกิจกรรมในเรื่องของกล้องมหัศจรรย์แล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมค่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวะโดยตรงนะคะอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันนั้นนะคะแล้วก็ในห้องชีวะเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกล้องแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆเวลาเราทำกิจกรรมเราก็จะให้เด็กออกไปสำรวจแล้วก็นำสิ่งมีชีวิตนั้นมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะเมื่อน้องๆขึ้นมาชั้น2นะคะจะพบกับนิทรรศการดาราศาสตร์และส่วนแรกเลยเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยก่อนคือรัชกาลที่4เราก็จะให้เด็กทำความเคารพพระองค์ท่านก่อนเพราะว่าในที่นี้เรานับถือพระองค์ท่านเนาะเสร็จแล้วก็เดินผ่านเข้ามาอีกนิดนึงจะเจอนิทรรศการโซนเรื่องระบบสุริยะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากตัวเองโดยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ในนั้นจะมีข้อมูลดาวเคราะห์ทั้งหมดมีคำถามให้เด็กได้ทดสอบตัวเองด้วยแล้วก็เดินเลยมานิดนึงจะมาดูเรื่องของดวงดาวประจำฤดูกาลเนี้ยเราอยากดูดาวอะไรเราก็จะใช้แผนที่ดาวแล้วก็หมุนดูอยากดูวันนี้วันที่24กันยา2562เด็กก็จะต้องตั้งวันที่เดือนพ.ศ.ให้ตรงอยากดูช่วง2ทุ่มใช่ไหมเด็กก็จะต้องหมุนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาให้ตรงกันแล้วเด็กก็จะมองบนทรงกลมท้องฟ้าในแผนที่ดาวนะคะก็จะเห็นว่าซีกฟ้าเหนือค่ำคืนนี้เราเห็นดาวอะไรบ้าง
ซีกฟ้าใต้เห็นดาวอะไรบ้างตะวันออกหรือว่ากลางศีรษะเห็นกลุ่มดาวอะไรบ้างเด็กจะได้เรียนรู้กลุ่มดาวจากแผนที่ดาวเลยเข้ามาอีกนิดนึงค่ะนะคะเรามีโครงสร้างของโลกโลกเราแบ่งเป็นกี่ชั้นนะคะเราเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เสร็จแล้วก็จะชมท้องฟ้าจำลองเสร็จจากท้องฟ้าจำลองก็ปล่อยเด็กตามอัธยาศัยให้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะเด็กได้ตื่นเต้นมากโดยเฉพาะท้องฟ้าจำลองนะคะพอเด็กพอเราดับไฟมืดปุ๊บเด็กจะเห็นบรรยากาศของท้องฟ้ายามค่ำคืนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กจะส่งเสียงฮือฮาเราจะปล่อยให้เด็กฮือฮาสักพักนึงเสร็จแล้วเราค่อยๆบรรยายให้รู้ในค่ำคืนนั้นพอดูดาวจากท้องฟ้าจริงได้ท้องฟ้าจำลองได้ปุ๊บเราก็จะเอาโยงเข้าท้องฟ้าจริงฝากกันบ้านให้ไปด้วยนะคะค่ำคืนนี้อย่างเช่นค่ำคืนนี้เห็นตำแหน่งของดาวเคราะห์สองดวงเลยเห็นดาวพฤหัสเห็นดาวเสาร์เราจะชี้ให้เพราะนั้นว่าซีกฟ้าตรงไหนนะเห็นมีดวงสว่างสว่างดวงต่ำใกล้ขอบฟ้าคือดาวอะไรดวงสูงกว่าคือดาวอะไรเราจะแนะนำไปให้แล้วก็ฝากคุณครูด้วยเพราะคุณครูเข้าไปชมด้วยนะคะบอกว่าฝากคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยให้ถามเด็กๆว่าเมื่อคืนได้ดูดาวไหมโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะขาดโอกาสหรือว่ามีโอกาสสำหรับโรงเรียนที่ขาดโอกาสเนี่ยให้ติดต่อประสานงานเรามากรมจัดสรรงบให้เราจะนำนิทรรศการไปหาท่านเลยเด็กที่มีโอกาสมาก็มาที่นี่ก็ได้จะได้ชมนิทรรศการมากกว่าที่เราจะไปด้วยได้สัมผัสด้วยบางอย่างเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะคนที่อยู่บนดอยนะครับบนภูเขาพื้นที่สูงนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางผู้อำนวยการคนปัจจุบันนะครับที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนะครับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าต้องระดมสรรพกำลังต่างๆที่เรามีอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปให้บริการนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ด้วยครับจากสภาพปัญหาที่เราพบหลักๆในเรื่องของป่าในเรื่องของป่าต้นน้ําในเรื่องของการกินอยู่การอ่านออกเขียนได้และนอกเหนือจากนั้นเราพบว่าครูซึ่งเรียกว่าครูดอยเนี่ยแต่ละแห่งจะมีครูดอยแค่2คนถ้ารวมครูนิเทศอีกก็เป็น3คนครูที่สอนประจําก็จะเป็นครูที่สอนนั่นนะคะครูสอนหรือเรียกว่าครูบ้านเนี่ยมีแค่2คนเด็กจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่รับผิดชอบการสอนของเด็กการเรียนการสอนแล้วก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของชุมชนอีกด้วยนะคะก็เขาก็ภาระบทบาทหน้าที่หลายอย่างเนาะเราก็พบว่าเนี่ยในเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะลงไปช่วยเขาก็เลยค่อยๆลงไปก็เริ่มเรื่อยเรื่องของดินน้ำป่าแต่ว่าในเรื่องที่เราเข้าไปทำเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทฤษฎีแล้วเนี่ยเราให้ลงจริงๆเลยอย่างเช่นเรื่องของดินเราก็ให้น้องๆลงไปสำรวจในพื้นที่ของเขาจะเป็นพื้นที่นาพื้นที่ไร่เนี่ยขุดแล้วก็ทำการสำรวจคุณภาพดินอย่างง่ายๆไปขุดดินจริงไปขุดดินวัดระดับความลึกจริงแล้วค่อยๆพาเขาเขียนสะกดอะไรยังไงแล้วก็เราค่อยๆโดยครูเนี่ยขอให้ครูอยู่กับเราตลอดจะได้รับการถ่ายทอดทักษะเรื่องการเรียนการสอนไปด้วยเรื่องดินหลักๆเลยก็จะมีว่าระดับความลึกประเภทของดินสีของดินอุณหภูมิของดินนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่อยู่ในดินและท้ายเนี่ยวัดค่าความเป็นกรดเบสความเป็นกรดด่างเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับถ้าพื้นราบเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหง่ายมากแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันยากเพราะว่าอ่านออกเขียนได้เนี่ยจะเป็นปัญหาหลักเลยเราก็ค่อยๆครั้งที่1ไม่ได้ครั้งที่2ครั้งที่3อาจจะแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะมากหน่อยชาวบ้านเห็นก็ชอบอยากจะเอาไปทำอย่างนี้บ้างซีที่บ้านของตัวเองนะคะเรื่องของดินจะทำลักษณะนี้เรื่องของน้ำเรื่องของน้ำแต่ละชุมชนในพื้นที่สูงโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่กับลำห้วยที่ลาดเชิงเขาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลำห้วยไหลผ่านเราก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายเราใช้วิธีอย่างง่ายโดยใช้วิธีสัตว์หน้าดินการจับสัตว์หน้าดินนะคะเราก็กำหนดว่ามีจุด3จุดแหล่งน้ำเนี่ยก่อนเข้าหมู่บ้านกลางหมู่บ้านแล้วก็ท้ายหมู่บ้านให้เด็กๆได้ฝึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยวิธีสัตว์หน้าดินเรามีตั้งแต่อะไรนะความขุ่นใสกลิ่นสีวัดระดับความลึกความเร็วของกระแสน้ำและที่สำคัญก็คือการที่ลงไปจับสัตว์น้ำ
เราก็มีดัชนีตัวชี้วัดว่าถ้าเป็นสัตว์ประเภทนี้แสดงว่าคุณภาพน้ำดีมากถ้าสัตว์ประเภทนี้แสดงว่าปานกลางอันนี้พอใช้ถ้าไปเจอหนอนแดงนี่แย่แล้วใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบให้เด็กๆได้ทำเด็กก็จะสนุกกับการที่ไปตะลุยลำห้วยแต่สิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นเราจะมอบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นแบบเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะมอบไว้ให้กับคุณครูอีกหนึ่งชุดอีกเรื่องนึงที่เราให้ก็คือเรื่องของต้นไม้กับป่าต้นน้ำต้นไม้เยอะเย็นต้นไม้ไม่มีร้อนก็ให้รู้จักประโยชน์โทษแต่เราจะมีพวกวิดิทัศน์มีพวกการ์ตูนไปด้วยแต่ละที่เนี่ยก็จะเหมือนให้วิธีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เหมือนกันต้องดูสภาพปัญหาเป็นหลักว่ามีไฟไหมถ้าไม่มีเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเรากันแต่เรื่องของต้นไม้เราก็จะสอนให้รู้จักประโยชน์โทษแล้วก็สิ่งที่ต้นไม้ใช้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นก็คือท้ายที่สุดเราจะพาไปสร้างความคุ้นเคยความรักกับต้นไม้ไปกอดต้นไม้ไปหอมต้นไม้ไปฟังเสียงต้นไม้ให้เกิดความใกล้ชิดให้เกิดความรู้สึกรักรู้สึกหวงแหนแล้วก็ให้เขาเนี่ยย้อนรำลึกว่าต้นไม้เนี่ยให้อะไรกับเขาบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเดินป่าต้นน้ำพอเราเข้าไปบ่อยครั้งเราก็มาสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้เริ่มเล่นเล่าเรื่องเรียนรู้ลงมือถือผลบนความจริงแบบ6ขั้นตอนเพราะเราเริ่มเอาไปใช้แล้วเริ่มเล่นก็คือต้องให้เขากล้าต้องให้เขาคุ้นเคยต้องให้เขาต้องเข้าหาเราให้ได้ต้องเล่าละเขาถึงจะทำตามเราเริ่มเล่นเล่าเรื่องก็จะเป็น2ประเด็นหลักก็คือเล่าเรื่องให้เราประสานกับชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในนั้นให้เขาเล่าเรื่อง